ัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่กด Subscribe ติดตามให้นะคะวันนี้เช้านี้ก็อยู่นอกเมืองซึ่งเป็นชนบทแห่งหนึ่งของรัฐนี้นะคะเป็นชนบทที่เงียบสงบใครที่ชอบความเงียบก็จะชอบบรรยากาศแบบนี้มันดีคืออากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันจะเงียบมันจะเป็นบรรยากาศที่ต่างกับอพาร์ตเมนต์ที่พักอยู่ในทุกๆวันนี้ตอนมาอยู่อเมริกาครั้งแรกนะคะอยู่เมืองที่เงียบแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่เมืองนั้นมาได้ตั้ง10กว่าปีนะคะถึงพอลูกเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ย้ายเข้ามาสัมผัสชีวิตในนิวยอร์กซิตี้ก็อยู่ล่วงเลยมาจนถึงบัดนี้นะคะในนิวยอร์กซิตี้แต่ถ้าหากต้องย้ายกลับมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายกลับไปอยู่เมืองที่เงียบแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานไหมนะคะเพราะว่าอยู่นอกเมืองแบบนี้จะต้องมีรถขับเพราะรถเมย์ไม่มีรถเมย์นะคะตรงเมืองเนี้ยไม่มีรถเมย์หรือเมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมีรถเมย์แต่มันก็ไม่สะดวกเหมือนกับอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ค่ะอากาศที่นี่ก็จะเย็นกว่าแล้วละแวกนี้ส่วนมากแล้วถ้าบ้านเราคือเป็นชาวนานะคะแต่รัฐนี้จะเป็นรัฐที่ไม่ได้ทำนาเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยมันจะมีอยู่รัฐนึงจำไม่ได้แล้วนะคะจำไม่ได้จริงๆเดี๋ยวต้องเข้าไปค้นดูว่ารัฐไหนที่เขาปลูกข้าวแล้วก็จะมีบางรัฐนั้นปลูกถั่วลิสงมีประธานาธิบดีของอเมริกาท่านหนึ่งที่มีไร่มีฟาร์มถั่วลิสงนะคะนั้นจะต้องไปค้นดูส่วนในรัฐส่วนในเมืองนี้นะคะในเมืองนี้แล้วก็หลายเมืองของรัฐนี้จะมีไร่แอปเปิลค่ะเขาจะปลูกแอปเปิลคือมันเป็นเมืองนึงของรัฐนิวยอร์กเขาจะปลูกแอปเปิลนะคะแอปเปิลที่เขานิยมปลูกในรัฐนี้ก็คือแมคอินทอชแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังปลูกแอปเปิลพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะอย่างที่เคยพาไปดูในไร่แอปเปิลค่ะแต่ปีนี้ไม่ได้พาไปเลยเพราะช่วงนี้สายไปซะแล้วนะคะเพราะถ้าไปในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แอปเปิลไม่อร่อยแล้วเขาจะเก็บแอปเปิลในช่วงเดือนตุลาเช้านี้ก็เดินหาเห็ดเบิร์ชโพลิพัวก็ได้มาหลายดอกค่ะได้มาหลายดอกเห็ดเบิร์ชโพลิพัวนี้เป็นเห็ดยาเป็นยาเห็ดยาฆ่าเชื้อนะคะเคยนำไปใช้แล้วได้ประโยชน์จริงๆมีประโยชน์จริงๆค่ะที่ไม่พูดถึงประโยชน์ของเบิร์ชโพลิพัวเพราะว่าได้พูดเอาไว้ในวิดีโอก่อนๆแล้วนะคะสำหรับในเมืองนี้อย่างเมื่อกี้นี้ที่เดินไปตรงลูกเป็นตรงนั้นค่ะข้างๆบานอันนั้นน่ะคือหมาจิ้งจอกทีนี้จะพูดถึงหมาจิ้งจอกให้ฟังหมาจิ้งจอกแดงที่นี่ตัวจะไม่โตนะคะแล้วหางเขาจะเป็นพวงมีอยู่วันนึงกลับมาจากทำงานตอนนั้นอยู่เมืองแรกที่มาอยู่ที่อเมริกานี่นะคะเป็นเมืองนึงของรัฐนิวยอร์กเนี่ยค่ะอากาศหนาวกว่าตรงเมืองนี้อีกนะคะวันนั้นกลับมาจากทำงานรอบ2นี้รู้สึกว่าเริ่มตั้งแต่5โมงถึงจำไม่ได้จริงๆค่ะ5โมงถึง1ทุ่มหรือไงเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่บ่าย3 3 4เริ่มบ่าย3แล้วเลิก5ทุ่มหรือไงจำไม่ได้ต้องขอโทษจริงๆนะคะพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวพื้นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยหิมะแล้วก็ใต้พื้นหิมะมันจะเป็นโอเคโอเคมันจะเป็นน้ำแข็งเมื่อกี้เพื่อนของลูกสาวมาบอกว่าจะต้องรีบกลับแล้วมันจะเป็นน้ำแข็งแล้วทีนี้พอขับรถจะไปตรงที่จอดนะคะมันจะมีหมาจิ้งจอกตัวนึงหมอบอยู่กับพื้นน้ำแข็งนะคะแล้วก็เลียกินขนมปังที่อยู่
เป็นน้ำแข็งคลุมเอาไว้แต่ใสๆจะมองเห็นเพราะทุกเช้าจะโยนขนมปังกับพับชีสหรือชีสพับเนี่ยให้กาเขาชอบกินมากพอกลับมาแล้วเห็นหมาจิ้งจอกนอนเลียขนมปังที่เป็นน้ำแข็งอยู่เป็นภาพที่สะเทือนใจมากๆสงสารมากเลยหมาจิ้งจอกเวลาหิวเนี่ยบางครั้งก็ไปขโมยไก่ตามเล้าเพราะว่าอยู่ชนบทฮะพวกฝรั่งเขาก็จะมีวัวมีข้อไก่ของเขามีเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเหมือนบ้านเราเนี่ยจิ้งจอกก็จะหมาจิ้งจอกก็จะไปขโมยไก่กินขโมยกินคือถ้าหากมันมีช่องให้เขามุดเข้าไปได้แรดคูนนี่ก็เหมือนกันนะแรดคูนเนี่ยยื่นมือออกไปดึงออกมาได้นะฮะคลิปนี้ต้องพอเท่านี้ก่อนนะคะพอต้องรีบเดินทางแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม Subscribe ให้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ